เข็มมิเตอร์ขึ้นนะ R คูณ1โอห์มนะเข็มมิเตอร์ขึ้น2ครั้งนะบางตัวเท่ากันบางตัวไม่เท่ากันนะในที่นี้ครูจะวัดตัวไม่เท่ากันก็สาเหตุมาจากนะสารที่ใช้ในการเติมแต่งนะครับนี่วัดไม่เท่ากันเท่ากันนี่เท่ากันนี่เท่ากันนี่เราเท่ากันนี่เราไม่รู้เลยนะครับว่าเราการวัดมันจะผิดพลาดมันจะการวัดมันจะแตกต่างกันไปนะเราต้องเปิด ECG หรือดูเวฟนะครับตอนนี้วัดไม่เท่ากันดูมาค่าไม่เท่ากันนะครับนะเรามาดูนะขาคู่นั้นคือที่ขึ้น2ข้างนะครับ2ครั้งนะครับที่ความถาไม่เท่ากันนะในขานั้นน่ะคือขา A1 กับเกรดเรารู้ไงว่าเป็น A1 กับเป็นเกรดนะเราก็ถือเอาถือเอาละเอาที่เข็มมิเตอร์ขึ้นมากที่สุดก็คือเป็นหลักนะเข็มมิเตอร์ขึ้นมากที่สุดคือความถาน้อยที่สุดนะแต่นี้ความถาน้อยนี่นะครับแตกต่างกันไม่กี่โอห์มนะครับ1โอห์ม2โอห์มแค่นี้นะครับดูแทบดูในตาเปล่าแทบไม่เห็นเลยแหละขนาดเราตั้ง R คูณ1โอห์มแล้วนะแล้วนะครับนะวัดหาขาเกรดนะครับสายที่ดำนะครับสายที่ดำดำนะครับเนี่ยจับดำแต่อันไหนขึ้นคือขาเกรดสายแดงแต่อันไหนขึ้นขา A1 ที่เหลือก็เป็น A2 A2บทสรุปก็จะมีอันนี้นะครับที่สรุปไปได้ชั่วโมงที่แล้ว R 1โอห์มนะขึ้น2ครั้งไม่รู้เป็น A1 A2 ไม่รู้เป็น A1 หรือเป็นเกรดดูคู่ที่ขึ้นมากที่สุดดำแต่ไหนขึ้นคละเกรดแดงก็คือละ A1 ที่เหลือคือ A2 ตอนนี้เธอก็นักศึกษานี่ก็ดูนี่ไทแอคเบอร์ไทแอคนะครับไทแอคเบอร์ต่างๆไทแอคเบอร์ต่างๆนะฮะไทยแอคเบอร์ต่างๆนะครับมีหลายค่ายนะฮะไทยแอคมีหลายค่ายอันนี้นะครับมีละ LT ก็คือจะมีละไดแอคอยู่ในตัวแบบมีไดแอคไทยแอคมีไดแอคนะ LT นี่ power ไดแอคมีการลบเบอร์ด้วยนะครับตอนนี้นะฮะนี่ลบเบอร์ครูพี่แกะมาจากพวกอุปกรณ์ไอ้พวกสวิตชิ่งพวก UPS พวกอะไรนะครับนี่ลบเบอร์ตัวต่างไปแบบนี้อันนี้เดี๋ยวครูชวัดนะครับไทยแอคที่มิเตอร์เราก็เหมือนเดิมนะครับมิเตอร์สายนะครับก็จะมี2สายเป็นสายคู่นะฮะแล้วก็เขียนสัญลักษณ์ก่อนนะครับไม่ค่อยถนัดเลยเอางี้ดีกว่าไม่ถนัดถนัดหน่อยเขียนซ้ายกูจะเขียนสัญลักษณ์ไทแอคนี่เป็น A แล้ว A2 เป็น A1 นี่เป็นเกรดตรงนี้ที่ครูบอกนะครับตรงนี้บวกก็ได้ลบก็ได้และตรงนี้ไปแล้วลบนี่เป็นบวกก็ได้ป้อนแรงดันนะสลับกันได้ทิกแล้วขาเกรดตรงนี้ไปแล้วเป็นไฟกระแสสลับก็ได้นี่เป็นไฟบวกก็ได้นี่เป็นไฟลบก็ได้นี่เป็นไฟกระแสสลับก็ได้แต่ทีนี้เรามิเตอร์เรามีไฟนะครับเราใช้ไฟ DC นะอันนี้ก็เขียนรูปร่างหน้าตาดูค่าความถานนะครับเขียนรูปร่างหน้าตาไปเอาตัวนี้เขาบอกว่ายังไงครับวัดสลับกันไปเห็นไหมครับเข็มมิเตอร์ขึ้นไม่เท่ากันใช่ไหมครับครั้งที่หนึ่งอ
ครั้งที่สองเอาขึ้นแล้วขึ้นข้างแล้วที่สามลองดูนะครับนะที่หนึ่งขึ้นไหมค่ะเท่านี้นะสลับขึ้นสองครั้งเท่ากันไหมประมาณสิบนะประมาณสิบอันนี้อันนี้นะครับนะไม่เท่ากันใช่ไหมครับนะขึ้นไม่เท่ากันไม่เท่ากันสองครั้งสิบนะครับสายนะฮะขึ้นไม่เท่ากันสองครั้งนะขึ้นไม่เท่ากันนะก็เอาสายที่ขึ้นมากนะครับนะเข็มขึ้นมากนะสายดำแตะไหนขึ้นคือขาแล้วขาเกตตอนนี้นักศึกษาดูนะครับดูตอนนี้นี้ประมาณสิบใช่ไหมครับดำตรงนี้สลับตัวคุณจะสลับสองเส้นนี้นะครับอันนี้สิบใช่ไหมฮะนี่สิบนะนี่เท่าไหร่นี่ประมาณสิบห้านะประมาณสิบห้าสิบหกโอห์มก็แสดงว่านะครับขากลางเนี่ยขาคู่นี้นะฮะขาคู่นี้มันขึ้นแล้วฮะขึ้นน้อยความถ่านน้อยหรือเข็มขึ้นมากกว่าเข็มขึ้นมากกว่าขากลางนี่เป็นขาแล้ว A 2ขานี่คือขาแล้วเกตนี่คือขาแล้ว A 1อีกตัวหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้ได้แล้วเสร็จแล้วตอนนี้เสร็จแล้วตัวต่อมาเบอร์หนึ่งหน้าหน้าตาสายสายวัดทีละข้างขึ้นไหมครับไม่ขึ้นครั้งที่หนึ่งไม่ขึ้นครั้งที่สองไม่ขึ้นครั้งที่สามไม่ขึ้นครั้งที่สี่ไม่ขึ้นครั้งที่ห้าขึ้นนะครับขึ้นนะค่าความถ่านเท่าไหร่ประมาณห้าโอห์มเหมือนกันนะสลับดูสิสลับนี้ต้องขึ้นอีกทีต้องขึ้นมันต้องแหละแต่ค่าความถ่านต้องต่างกันนะครับขึ้นไหมขึ้นเอาเกือบเท่ากันเลยอันนี้ประมาณหกโอห์มนะครับดูดีๆนะครับประมาณ6โอห์ม6โอห์มแตกต่างกันนิดเดียวนะฮะแตกต่างกันนิดเดียวตัวนี้ขึ้นมากกว่าใช่ไหมตัวนี้ขึ้นมากกว่านะครับสังเกตต่ำกว่าเลขห้านิดนึงดูนะเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะใกล้เกินไปป่ะนี่นะครับสายดำนะครับสายดำนี่นะฮะสายดำ
สายดำนี่เป็นนะฮะเกตคาโทดนี่อโนดอยู่ในประมาณขนาดนี้นะครับต่ำกว่า5ประมาณ4นะเดี๋ยวกูจะสลับสายนะเดี๋ยวกูจะสลับสายนี่เห็นไหมครับนะสลับสายแล้วดูมิเตอร์นะครับนิดเดียวนะครับแทบไม่รู้เลยอีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งสายดำตรงนี้นะครับสายดำตรงนี้ประมาณ4โอเหมือนกันนะ4โอเหมือนกันนี่เป็นสายแดงที่นี่เป็นอาโนดสายแดงสิระดับอันนี้ประมาณนะเกือบ5โอห์มนะฮะไม่แตกต่างกันเลยนะครับไม่แทบไม่แตกต่างกันเลยตอนนี้นะครับแทบไม่แตกต่างกันเลยอันนี้จะเป็นเกตเป็นโทษทีโทษทีโอ้โหโทษทีโทษทีนี่ A 2นี่ A 1 A 1A2 โทษทียังนึก SCR อยู่นี่จะเป็นนะ A1 A2 นี้เกตนะครับผิดเมื่อกี้นะฮะโมลง SCR อยู่อ่ะตอนนี้เราก็มาดูนะครับอีกตัวสุดท้ายนะครับแบบนี้นะฮะเราสามารถรู้ได้นะครับว่าอันไหนอโนดคาโทดอันไหนเกตอันใน A1 แล้วก็ A2 นะฮะเกี่ยวกับ S ไทแอคนะฮะตอนนี้เดี๋ยวจะเสียเวลามากกว่านี้